ครับก็พบกับทางปอมนะครับช่อง PhD แล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับของทางมีคูนะครับก็คือตัวมีคูเคม2พัดนะครับดีลักนะครับหรือว่าบางท่านก็อ่านว่าดีลุกนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับว่าพูดยังไงตัวนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่นะครับล่าสุดของทางมีคูเขาแล้วนะครับที่ให้แรมมาเนี่ยที่มากกว่าเดิมนะครับ2เท่าเลยจากตัวเคม2พัดรุ่นเดิมตัวธรรมดาสีดำนะฮะคือตัวนี้ให้แรมมาอยู่ที่4กิกนะครับแล้วก็ตัว CPU ก็คือถือว่าเป็นตัวใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ไลเซนส์ของเรื่อง Dolby Vision นั่นเองนะครับที่ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัว Storage ตัวนี้ก็ให้มาอยู่ที่32 กิกด้วยนะครับตัวเครื่องก็คือจะสวยงามขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันให้เป็นเครื่องแบบโทนสีขาวนะฮะแล้วก็ด้านบนเหมือนคล้ายๆกับแผ่นตัวอะคริลิกนะฮะสกรีนโลโก้เป็นมีคูนะฮะชัดเจนเลยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็คือถือว่ายังให้ทั้งพอร์ต HDMI นะครับแล้วก็ USB มาให้นะครับคล้ายๆกับตัว KM2 Pad ตัวเดิมอยู่นั่นเองแล้วก็ในเรื่องของตัวแลนแล้วก็พวกช่องต่อต่างๆเนี่ยมันแตกต่างจากเดิมจากรุ่นเดิมยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเปรียบเทียบนะครับให้ดูนะครับทั้ง3รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมีคูนะครับ KM2 KM2 Pad แล้วก็ตัว KM2 Pad Deluxe นั่นเองนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงครับ3รุ่นนี้อันนี้เราได้เอาตัวกล่องนะครับของมีคูรุ่นอื่นๆนะครับมาให้เปรียบเทียบกันดูด้วยนะครับว่าต่างกันยังไงอันนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวที่เป็นมีคูรุ่นแรกนะครับก็คือตัว KM2 นะครับที่ต้องบอกว่าขายกันมาสักพักนึงแล้วนะครับ2ปีกว่าได้แล้วตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเปิดตัวแรกนะครับของทางมีคูเลยเรื่องของตัว Android ที่เป็นแบบ Certified Google นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็น CPU S905X2 นะครับแล้วก็ตัวสีดำนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวถัดมานะครับก็เป็น S905X4 นะครับตัวนี้เป็นขีดปีนะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่โผล่มาก็คือตัว KM2 Pad นะครับ Deluxe นะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น S905 นะครับ X4 ขีด J คือเขาจะมีตัวขีดมาเพื่อแสดงว่ามันเป็น CPU คนละไลเซนส์นะครับคนละตัวกันนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงนะครับตัวใหม่เนี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นเป็นตารางให้นะครับว่าตัวแรมนะครับของทั้ง3รุ่นนะครับต่างกันยังไงนะครับตัวแรมตัวสตอเรจต่างกันยังไงนะฮะเพื่อให้เปรียบเทียบกันดูนะครับแล้วก็ในเรื่องของแลนนะครับกับ Wi-Fi แล้วกันผมจะพูดชี้นำไปที่ตัวมีคู KM2 Pad นะครับตัวดีลักก่อนเลยนะครับว่ามันให้อะไรที่เพิ่มมาจาก KM2 Pad ตัวสีดำนะฮะคือถ้าเราดูครับมันก็อาจจะกล่องมันก็สไตล์คล้ายๆกันแหละนะฮะคือมันก็มีช่อง USB มีช่อง HDMI ให้แต่สิ่งที่มันได้เพิ่มมาก็คือว่าตัวมีคูตัวเนี้ยนะครับถ้าเทียบกับ KM2 Pad นะครับที่อยู่ด้านขวามือนะครับหรือซ้ายมือของผู้ชมนะฮะก็มันเป็นแรมที่ให้มาเพิ่มนะครับจากตัวเดิมที่เป็น2กิกตัวเนี้ยให้แรมมาเป็น4กิกแล้วนะครับซึ่งก็จะเร็วมากขึ้นนะครับสตอเรจให้มาเป็น32นะครับก็ให้มากกว่าเดิมตัว HDMI เป็นเวอร์ชั่น 2.1 นะครับ USB ให้มา2ช่องเหมือนเดิมนะครับ LAN นะครับให้มาดีขึ้นแล้วนะครับเป็นกิกะบิตนะครับบางท่านเคยมาถามผมนะครับว่าไอ้ KM2 Pad เป็นแค่ LAN 100 เมกเนี่ยแล้วมันมีที่เร็วกว่านี้มั้ยนะครับซึ่งก็เป็นตัวนี้แหละครับที่เขาทำขึ้นมาแล้วนะฮะสำหรับท่านใดที่ต้องการตัวแลนที่ให้เป็นแบบกิกะบิตแลนนะครับตัวนี้ทำมาให้แล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ Wi-Fi นะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi 6ด้วยนะครับก็รองรับทั้ง 2.4 แล้วก็ 5G นะครับส่วนเรื่องพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆผมมองว่ามันก็ยังมีความคล้ายคลึงจากรุ่นที่ผ่านมาแล้วกันก็คือว่ามีแลนให้มี HDMI ให้ AV port มีให้ SPDIF มีให้นะครับ USB มีให้2ช่องนะครับแล้วก็เป็นช่องเสียบDC in นะครับก็คือช่องเสียบสายไฟนั่นเองนะครับด้านหน้าเครื่องก็จะมีสัญลักษณ์นะครับแสงไฟขึ้นเวลาเราเสียบใช้งานสำหรับท่านใดที่มองว่าตัวนี้นะครับราคาสูงไปหน่อยก็สามารถที่จะยังซื้อตัวเคม2พัดได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ราคาแรงมากแต่ตัวนี้ก็คือสำหรับคนที่ต้องการที่จะแบบได้ความแรงนะครับที่มากขึ้นจริงๆนะครับมากขึ้นจริงๆก็คือว่ารู้สึกว่าทำให้ความเร็วในการใช้งานนะครับเร็วขึ้นแล้วกันนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับไอ้ตัวนี้ที่เนื่องจากเป็น CPU ที่เป็นอีกรหัสหนึ่งใช่ไหมฮะมันได้ตัว Dolby Vision มาเพิ่มด้วยนะครับคือก่อนหน้านี้ KM2 Pad เขาจะไม่มี KM2 ธรรมดาเขาก็ไม่ได้รองรับ Dolby Vision นะครับตัวนี้ให้ Dolby Vision มาด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เราก็มาดูกับเมนูของตัวมีคู KM2 Pad Deluxe นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวมีคู KM2 Pad Deluxe เนี่ยเขาจะให้ตัวแอปนะครับหรือว่าเมนูหน้าตาเนี่ยที่เหมือนกับ Android TV นะครับที่เราเคยใช้งานกันมานะครับที่คุ้นชินกันมานั่นแหละนะครับมันก็เหมือนกับรุ่นเก่าเลยนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรมาก
แต่มันก็จะมีบางฟังก์ชันนะครับที่มีความต่างกันอยู่นะอย่างแรกที่ผมจะแจ้งก็คือว่ามันก็สามารถที่จะค้นหานะครับในเรื่องของ voice control ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของแอปต่างๆนะครับที่รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix Prime Video TubeID ASPay นะครับที่ผมทดสอบนะณวันนี้นะฮะก็คือรองรับนะ Apple TV นะครับ Disney Plus นะครับหรือว่าแอปที่เป็นออนไลน์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นSpotify หรือว่า VTV นะครับแอปของทางจีนเนี่ยเขาก็รองรับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านล่างก็อย่างที่เราเคยพูดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำนะครับของตัวแอปและช่องต่างๆนั่นเองนะครับว่าเขามีวิดีโออะไรนะครับที่น่าสนใจบ้างนะครับประมาณนี้หลักๆ ก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับตัวหน้าแรกนะมันเอาไว้เป็นการเล่นเพื่อคอนเทนต์ของเรานะครับว่าเราอยากจะดูคอนเทนต์แบบไหนนั่นเองนะครับทีนี้ที่ผมจะให้ดูก็คือว่าในส่วนที่เขาเพิ่มมานะครับก็คือตัวของออโต้คีย์นะครับตรงนี้นะครับที่เราสามารถที่จะเซตค่านะครับเนี่ยครับต่างๆได้นะฮะเราจะเห็นเลยนะครับว่าทางผมเนี่ยแม้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมี YouTube หรือมันมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงรีโมทอ่ะเราสามารถเปลี่ยนปุ่มตรงเนี้ยตรง4จุดด้านล่างเนี้ยให้เป็นเข้าใช้งานแอปตัวอื่นแทนได้นะครับเช่นสมมุติว่าผมเซตปุ่มด้านล่างสุดที่เขียนว่า YouTube เนี่ยผมก็เซตไปเป็น ASPay เนี่ยก็สามารถที่จะเซตได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานยังไงนั่นเองนะครับเราไปดูที่การตั้งค่ากันนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6ฉะนั้นมันจะรับตัว Wi-Fi 2.4 กับ 5G ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมให้คร่าวให้ดูนะครับนะฮะก็รับ 5G ได้นะครับประมาณนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เพิ่มเติมนะครับพวกลำโพงบลูทูธทั้งหลายนะครับใช้งานได้แล้วก็เรามาดูเรื่องของการเซตติ้งค่ากันดีกว่านะครับเซตติ้งค่าเนี่ยเราจะต้องไปที่ค่าของอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปที่การแสดงภาพและเสียงนะครับเขามีอะไรให้บ้างนะครับก็คือความละเอียดเนี่ยเขาได้อยู่ที่ 4K 60Hz นะครับแล้วก็ตัว HDR เนี่ยสามารถที่จะรองรับ Away HDR Adaptive HDR แล้วก็ HDR Off นะครับก็คือเราไม่ใช้ HDR เลยก็ได้นะครับรองรับเรื่อง Dolby Vision ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเสียงนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะครับว่าเขายังมีปรับอะไรบ้างก็มี Autonomous นะครับแล้วก็ไม่มีแล้วก็ Path to นะครับประมาณนี้แล้วก็ปรับตัว SPDIF นะครับสำหรับใครที่ต้องการต่อกับช่องพอร์ตใยแก้วนำแสงนะครับพอร์ตออปติคอลนะครับก็เปิดฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องอธิบายนะครับแบบคร่าวๆเลยง่ายๆนะฮะว่าเครื่องทำอะไรได้บ้างรองรับอะไรได้บ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมีวิดีโอในการเปิดเทสนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Netflix นะครับ Disney Plus นะครับหรือว่า YouTubeนะครับหรือว่าการใช้ฟังก์ชัน voice control นะครับการใช้ฟังก์ชันในการสกรีนหน้าจอนะครับมือถือเราขึ้นไปที่เครื่องนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเป็นปกติเลยนะฮะอีกเรื่องนึงนะครับผมขอให้ดูตัวนี้นิดนึงตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีตัว storage มาให้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อันนี้เรามาเช็คกันนะครับนี่อยู่ที่ประมาณ28 GB นะครับคือทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่า32แต่ใช้ได้จริงก็คือประมาณ28นะครับแล้วก็ตัวนี้แรมเป็นแรม4นะครับอย่างที่ผมแจ้งไป Google Assistant ใช้ได้ Chromecast Built-in มีมาให้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ภาษาปรับเป็นไทยได้อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับก็ปรับได้นะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Miku KM2 Plus Deluxe นะครับถ้าท่านไหนเนี่ยต้องการให้เราทดสอบอะไรก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาที่ LINE Official ของทางเราได้นะครับเพื่อให้ช่วยทดสอบแล้วกันนะครับว่ามีแอปตัวไหนที่อยากให้เราทดสอบเพิ่มเติมบ้างนะครับแต่เราจะเทสแอปที่เป็นหัวใจหลักให้ดูก่อนนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจแล้วกันครับว่ามันดีขึ้นยังไงนะครับเครื่องมันเร็วขึ้นไหมแต่ถ้าถามผมก็คือเครื่องมันเร็วขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าด้วยตัวรีโมทนะครับเขาทำมาใหม่นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าเขาจะมีตัวเลขด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันต่างๆตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งบางปุ่มก็ยังไม่ได้อยู่ในการ develop นะครับยังไม่ได้ใช้งานได้นะครับแต่ปุ่มที่ผมเห็นแล้วก็ใช้งานได้อย่างแน่นอนเนี่ยก็คือพวกปุ่มพวกตัวเลขนั่นเองนะครับอย่างสมมุติผมเข้า ASPay นะครับสมมุติผมเข้า TV นะฮะประมาณนี้แล้วถ้าผมต้องการเปลี่ยนช่องนะฮะเปลี่ยนช่องผมลดเสียงนิดนึงนะฮะถ้าผมต้องการเปลี่ยนช่องนะครับเราก็แค่กดนะครับตัวเลขได้เลยนะครับของก็รองรับนะครับสมมุติว่าผมต้องการเปลี่ยนไปช่อง5นะครับแล้วผมก็กด enter ทีนี้นี่ครับก็ไปที่ช่อง5แล้ว
นะครับคือแสดงว่าการที่เขาทำรีโมทมาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราสะดวกมากขึ้นนะครับในการเปลี่ยนช่องตามแอปที่เป็นแอปออนไลน์ทีวีต่างๆนั่นเองนะครับผมได้เทสกับทาง AS Pay แล้วกับ True ID นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับอันนี้ก็แปลกลายเป็นข้อดีนะเพราะว่ารีโมทตัวเก่าเขาเป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้เขาเป็นตัวที่ทำให้ใหญ่ขึ้นแล้วกันนะครับเพิ่มฟังก์ชันต่างๆของตัวรีโมทมากขึ้นนะครับประมาณนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวเมนูเบื้องต้นนะครับของตัวมิคูเกมทูพัทนะครับดีลักนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบแอปต่างๆแล้วนะฮะYouTube. Opening YouTube. It's Josh's handwriting. We got married in like 3 weeks.And so for the wedding, one of the sort of choices that we made was this neon sign.ก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับกล่องตัวมีคูนะครับที่ได้ทำการรีวิวนะครับกันมาสำหรับใครที่ต้องการกล่องรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อที่ใต้ลิงก์นะครับของตัวช่อง YouTube เราได้เลยนะครับเพราะว่าทาง PKD ของเราอ่ะเป็นตัวแทนในการนำเข้าและจัดจำหน่ายนะครับมีคูทุกรุ่นอยู่แล้วนะฮะซึ่งก็สามารถที่จะมั่นใจนะครับในเรื่องของการรับประกันได้เลยนะครับน่าจะเป็นตัวแทนนำเข้าเจ้าเดียวนะครับที่มีการนำเข้านะครับอย่างถูกต้องและถูกกฎหมายจริงๆนะฮะแล้วก็ทำให้ลูกค้าทุกท่านนะครับมั่นใจด้วยนะครับว่าเวลาเราสั่งซื้อสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือว่าออนไลน์เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการซ่อมหรือว่าการเคลมการบริการหลังการขายอยู่แล้วนะครับราคาอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับไม่ถือว่าเป็นราคาที่แรงเกินนะฮะถือว่าเป็นราคาที่ยังโอเคอยู่นะครับในเรทราคาประมาณนี้อยู่ที่ประมาณ4กิกนะครับแรมในเรื่องของตัวสินค้านะครับก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับว่าตรงสินค้าด้านหน้ากล่องครับเราก็จะต้องมี QR code นะครับแปะนะครับรวมถึงก็มีใบรับประกันแล้วก็วอร์ดประกันของทาง PKD ด้วยนะครับเพื่อให้มั่นใจอีกระดับหนึ่งนะครับว่าสินค้าที่ลูกค้าได้รับไปนะครับเป็นประกันของ PKD วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทางช่องเราก็มีการเขาเรียกว่ารีวิวสินค้าที่หลากหลายนะครับหลายชนิดเราแนะนำว่าถ้าต้องการสนใจสั่งซื้อนะครับหรือสอบถามก็สามารถไลน์นะครับมาที่ทางช่องเรานะครับหรือว่าไลน์มาที่ทางออฟฟิเชียลของทางเราได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ